วันนี้เราเดินไปข้างบ้านเจอต้นแซลมอนที่ปลูกไว้ออกลูกพอดีเลยจะเอามาทำเค้กแซลมอนบอกเลยว่าเพิ่งเคยทำครั้งแรกเหมือนกันมาถึงน้องคนกลางก็ช่วยเอาก้างออกก่อนเลยนี่เราอีมาช่วยดึงด้วยแต่ดึงไม่ออกสักอันแซลมอนนี่ใส่ไม่ดีเลยแกล้งเราอีทำไมพอก้างปลาหายตัวเราก็สไลมี่จากเหนือไปใต้แซลมอนก็แปลงร่างเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยเราไม่ได้เป็นคนหั่นเลยนะแบบนี้ต้องแทนแซลมอนซาชิมิเรียบร้อยในนี้น่าจะประมาณ60กว่าชิ้นได้จริงๆน่าจะได้เยอะกว่านี้แต่เราตัดเสียไปเยอะเลยนี่ดูคนดูข้าวญี่ปุ่นที่เราหุงไว้ก่อนข้าวสุกแล้วก็พรมน้ำมนต์บนข้าวนิดนึงปรุงเสร็จขนาดนี้บอกเลยว่าอร่อยแน่นอนก็ว่าไปตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะทำเค้กเป็นรูปอะไรดีคิดไปคิดมาก็บรรลุแล้วว่ารูปตามพิมพ์ที่มีอยู่ที่บ้านนี่แหละประหยัดสุดเลยน้องคนกลางตักข้าวลงพิมพ์1ทัพพีจงเข้าปากอีก2คำตอนแรกคิดว่าจะได้เค้ก2ปอนด์ตักไปตักมาเข้าปากน้องไปแล้วปอนด์ครึ่งอีกครึ่งปอนด์ก็ไม่ได้อยู่ในพิมพ์นะลงโตกลายเป็นเค้กวันเกิดให้หมดไปก่อนเลยหล่อเล่สวยขนาดนี้จะไปว่าอะไรได้ตัวแซลมอนตัวแซลมอนตัวมา